พบแล้วน้องแอมหายออกจากบ้านแม่โทรหาทั้งคืนไม่รับสายกลายเป็นเรื่องเศร้าพบแล้วน้องแอมหายตัวออกจากบ้านแม่เป็นหงวงประกาศตามหาโทรตามลูกสาวทั้งคืนไม่รับสายสุดท้ายกลายเป็นเรื่องเศร้า กรณีประกาศตามหาคนหายโดยอาสากู้ชีพกู้ภัยเลยจุดปากชมได้รับแจ้งเหตุว่านางสาวอริสราพักดีหรือน้องแอมอายุ20ปีหายตัวออกจากบ้านซึ่งญาติแจ้งมาว่าออกจากบ้านไปตั้งแต่วันที่8เมษายน2566เวลา7นาฬิกาเพื่อมายังหอพักในอำเภอเมืองเลยด้วยรถมอเตอร์ไซค์รุ่น r า15ปี2017สีแดงดำในเส้นทางชิงกลมบ้านทาดเลย คืบหน้าล่าสุดวันที่9เมษายน2566อพอเชียงคานจังหวัดเลยรับแจ้งพบผู้เสียชีวิตริมทางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข2108บ้านชมน้อยบ้านโนนภูทองตำบลเชียงกลมอำเภอปากชมด้านหน่วยกู้ชีบกู้ภัยเลยจุดเทศบาลเชียงคานมีรายงานว่าพบแล้วน้องแอมหายตัวออกจากบ้านโดยเมื่อเวลา9นาฬิกาอาสาสมัครสมาคมกู้ภัยเลย911จุด ทศเชียงคานและจุดปากชมรายงานเหตุรถจักรยานยนต์ล้มจุดเกิดเหตุทางหลวงแันดินหมายเลข2108ทา่าดปากชมช่มบ้านโนนภูทองตำบลทา่าในเขตท้องที่รับผิดชอบของสอพเชียงคานที่เกิดเหตุพบจักรยานยนต์ยี่ห้อยามาฮ่าสีแดงไม่ติดหมายเลขทะเบียนเสียหลักล้มและเป็นบุคคลเดียวที่รับแจ้งหายหนึ่งวันก่อน ซึ่งผู้เสียชีวิตคือนางสาวอาริสราหรือน้องแอมอายุ20ปีภูมิลำเน่อยู่ที่บ้านสาธรตำบลเชียงกลงอำเภอปากชมจังหวัดเลยตรวจสอบเบื้องต้นร่างกายพบบาดแผลรอยถลอกไม่พบร่องรอยการต่อสู้สาเหตุคาดว่าน้องแอมได้ขี่รถจักรยานยนต์เกิดอุบัติเหตุเสียหลักพลิกคว่ำ ทั้งนี้น้องแอมได้หายตัวจากบ้านซึ่งแม่ได้พยายามโทรหาน้องแอมตลอดทั้งวันแต่ไม่มีคนรับสายด้วยความเป็นห่วงแม่น้องแอมจึงประกาศตามหาลูกสาวผ่านทางเพจโลกออนไลน์และกลุ่มไลน์ของจังหวัดเลยโดยน้องแอมเรียนอยู่มหาวิทยาลัยราชพัฒนเลยไปทำงานที่ตัวเมืองเพื่อหารายได้พิเศษช่วยเหลือครอบครัวออกจากบ้านตั้งแต่เช้าวันที่8เมษายน66ซหน่วยกู้ชีพกู้ภัยเลยจุดเทศบาลเชียงคาน